ต้องบอกว่าการจัดการเรื่องของหนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เฉพาะหนี้ในระบบนะฮะหนี้นอกระบบก็มีหนี้ในระบบก็มีหนี้ภาคเอกชนก็มีหนี้ภาครัฐก็มีแต่แน่นอนครับเฉพาะหนี้ของภาคประชาชนหนี้นอกระบบเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะวันที่แที่ผ่านมาเนี่ยแปดตันวาระดมตำรวจทหารผู้ว่าต่างๆนายอำเภอทั่วประเทศมาแสดงมาแบบให้แนวยางบอกพิสัยทัศน์ นโยบายรัฐบาลแนวทางจัดการยังไงลงทะเบียนแก้หนี้ไปแล้วสองสัปดาห์สองสัปดาห์เต็มสองสัปดาห์เนี่ยลงทะเบียนไป90 0 0 0กว่าคนแล้วก็วันที่ยอดหนี้5,000กว่าล้านถูกต้องและวันที่12ธันวาที่ผ่านมาก็มีการแถลงแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการชัดเจนเพราะที่บอกว่าแก้หนี้เนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ปัญหาใหญ่ของรัฐบาลนะใช่ครับด้านเศรษฐกิจเรื่องค่าแรงค่าแรงแน่นอนโวกโทะเลาะกันอยู่หนี้ครัวเรือนอ่านี่ครัวเรือนก็เป็นหนึ่งหนี้ครัวเรือนในหนี้ครัวเรือนนั้นตอนนี้ 90.7%ต่อ GDP นะ16ล้านล้าน16ล้านน่มีหนี้นอกระบบอยู่นี่ด้วยครับปัญหาเกษตรเศษตรความเหลื่อมล้ําที่พี่วีบอกว่าไอ้เรื่องหนี้สําคัญเพราะถ้าแก้หนี้ไม่ได้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเป็นไปไม่ได้ใส่เงินเข้าไปยังไงเขาบอกใส่เงินก็ไปถ้ายังหนี้อยู่เนี่ยไม่เกิดการใช้จ่ายนะครับคือเอาไปจำระนี้ถูกต้องไม่หมุนครับไม่ทำอะไรใหม่เลยไม่ลงทุนเลยก่อนที่ดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทต่อคนได้40ล้านคนจะเกิดเนี่ยต้องจัดการเรื่องหนี้ก่อนพี่สถานะของไทยตอนนี้อะไร หนึ่งหมื่นสิบเอ็ดล้านล้านหกสิบสองจุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นต์ขอ GDPGDP เราเนี่ยสิบเจ็ดล้านล้านกับเกือบสิบแปดล้านล้านแล้วและจะมีการเออ่พอเราล่างพรบเงินกู้ครับต้องดูเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เปิดสภาเปิดเอ่อกุณดิการช้เวลาดีความนานนะก่อนปีใหม่เพราะว่างบประมาณแผ่นดินจะเข้าวันที่สามมกราใช่ไหมหลังจากนั้นพลรบมเงินกู้จะตามมา ก็บอกว่าเรื่องนี้นอกจากนี่ประชาชนแล้วเนี่ยปัญหาของนี่เนี่ยอยู่ในกลุ่มธุรกิจไหนบ้างในแปดธุรกิจที่เป็นปัญหากลุ่มธุรกิจซื้อดั้งเดิมกลุ่มธุรกิจร้านอาหารอน้ผมธุรกิจซื้อใหม่ธุรกิจร้านอาหารสปาเสริมสวยค้าปลีกขนาดเล็กเนี่ยกลุ่มค้าปลีกขนาดเล็กขนาดกลางหน้าห่วงนะฮะกลุ่มธุรกิจต้องเที่ยวโรงแรมครับตอนนี้ก็นักเที่ยวไม่ได้เป็นไปตามเป้านะไม่ได้เป็นไปตามเป้าตั้งว่า2 5ล้านคนในปีนี้ลำบากที่ไม่เป็นไปตามเป้ามากที่สุดคือจีนจีนนะพลาดาไม่ได้มา นะครับธุรกิจสายการบินเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องและก็ธุรกิจการอีเวนต์ต่างๆอสังหาริมทรัพย์รับหมอก่อสร้างกลับบอกนะตอนนี้ไอทีดีไงก็ไปดู้วกันว่าไงโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชนครับโอ้นี่คือ8ธุรกิจที่มีปัญหาในการชรรับนี่ตอนนี้นะครับมาดูที่นี่ครัวเรือนเนี่ยตอนนี้ยอดเท่าไหร่นะครับ90.7%ต่อ GDP 16ล้านล้าน16ล้านล้านนะครับ GDP เมื่อกี้พี่ชางบอกแล้ว 17.9ก็คือ18ล้านล้านอันนี้ปลาไป16แล้วจะชนเพดาน GDP แล้วนะครับนี่แล้วก็พวกที่แบบอ่สูงสุดก็พวกนี้ฮะกลุ่มอู่พวกรถยนต์บัตรเครดิตที่อยู่อาศัยตอนนี้รถยนต์ยึดกันเป็นละนาวถูกต้องไหมนี่ไงรถยนต์ติดลบเลยพี่ครับครับตอนนี้ยึดยึดยึดเยอะเลยนะครับแล้วก็ประเด็นนี้สินครัวเรือนที่ควรให้ความสําคัญเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ความเสี่ยงติดกับดักนี้ของเกษตรกรมาตรการพักนี้พอพักนี้แล้วเนี่ยยังแบบไปคู่เพิ่มไง อันนี้ไม่ใช่แค่เกษตรกร,ร,ร s m e ด้วยไม่สามารถลดนี้ได้เนื่องจากเกษตรกร,รกรนะู้ใหม่ระหว่างพักนี้มีแนวโน้มปิดนัดชำระหนี้มากกว่า<อ>คนที่ไม่เข้าร่วมมาตกรการคนคนไม่เข้าร่วมคนเข้าร่วมก็พักติดชำระหนี้เพราะว่าตอนนี้เกษตรกรนอกจาะไปกู้แล้วนะบอกว่าอีกไม่นานหรอกกับทุกรัฐบาลต้องพักนี้ให้ฉันนโยบายเร่งปรับโครงสร้างนี้ลูกหนี้นะที่แบบกระทบจากโควิดเนี่ยลูกหนี้เสียจากโควิดเนี่ยนะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นโอ้นี่เนี่ย ต้องต้องมีการมาตรการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกหนี้กลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยว่าไปมาดูโครงสร้างของหนี้นะฮะว่าจากไหนวันนี้คนไทยอ้วแวะมาเนี่ยเป็นหนี้เท่าไหร่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยห้าหมื่นสี่พันบาทต่อคนต่อคนนะกลุ่มเจ้านี้ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นนายทุนในพื้นที่สามสิบเอ็ดนายทุนนอกพื้นที่สามสิบเปอร์เซ็นต์แก๊งมวกกันนอกที่ทวงนี้นะครับ ดอกเบี้ยเงินกู้ของนี่นองระบบนี่ส่วนใหญ่นี่นะนะแก๊งหมวกกันน็อง20%ต่อเดือนนะต่อเดือนนะครับ240%ต่อปี240%ต่อปีนะไม่ใช่ไม่ใช่ต่อปีกลุ่มนายทุนในพื้นที่เนี่ยอันนี้มีความเป็นอุปถัมภ์อยู่คิด10%ถึง11%ก็120%ต่อปีก็ยังสูงอยู่นะแก้เขาบอกว่าเป็นโจทย์หินทําไมเป็นโจทย์หินอย่างที่บอกนะพยายามรัฐบาลที่พยายามที่จะแก้นี่แล้วนะครับแต่ว่าแบบมันไม่สําเร็จถึงขั้นนายกออกมาแถลงว่านี่น้องระบบเนี้ยคือ ขาธายุคใหม่ขาทาตยุคใหม่ครับเพราะฉะนั้นต้องมาลงทะเบียนแกหนี่ที่บอกว่าโจ์หินเนี่ยเพราะว่าพอลงทะเบียนแกหนี่ปั๊บเนี่ยเจ้านี้ไปพังร้านไปพังร้านไหมที่อุทัยใช่ใช่หลายที่ด้วยแล้วก็วันก่อนมาทวงถึงในธรรมเนียบเลยหรอมีเรื่องทนธรรมเนียบเลยหรอมีเรื่องตอนระหว่างแถลงกันเลยนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีนะผู้ช่วยรัฐมนตรีนะมีเรื่องเลยคือแบบวันที่ก็แถลงเลยงงมากตอนนี้ขั้นตอนการแก้หนี้นอกระบบคือไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างและทําดอกเบี้ยนอกระบบที่พี่ช่างบอกว่า20%ต่อเดือน10%ต่อเดือนเนี่ยให้เหลือดอกเบี้ย15%รต่อปีนะต่อปีนะแปลว่าต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ย1%นอนิดๆให้เหลือ1%เตหรออ่าให้เหลือตามกฎหมายไงพอปรับโครงสร้างหนี้ดอกเบี้ยให้อยู่ที่ปีแล้วเหลังจากนต์ตนอปีแร้ฐเนี่ยปล่อยกู้ ปล่อยกู้มีสองก้อนกู้หนึ่งก็คือไม่เกิน5 0,000บาทระยะเวลา5ปีครับอีกก้อนหนึ่งคือโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระ1 0 0 0 0แแต่ว่าที่ผมเคยให้ความเห็นไปตลอดนะคือแปลว่ารัฐบาลไม่เข้าใจว่านี่มันไม่ใช่แค่ห้าหมื่นหรือแสนบางคนกู้ซ้ำๆกู้วนๆเนี่ยสองสาล้านก็มีนะจริงเพราะว่าสมมุติผมติดหนี้พี่วีนะไม่มีบัญญาจ่ายผมไปเอากู้จากพี่โอมาจ่ายพี่วีมันก็เป็นงวพันหลักแล้วกู้กันไปเรื่อยๆครับ อย่างพี่ช้างตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้ลงทะเบียน9,004อันตอนนี้คือสามารถลงทุกท่านนะสามารถที่จะลงทะเบียนในการประหานนี้นอกบบได้ที่เนี่ยเว็บไซต์นะ<ม>แล้วก็เดินไปที่ว่าการำอำเภออะไรก็ได้นะแต่ลงทะเบียนแล้วแก้ช้านะ <c oughs> อันตรายกับคนลงทะเบียนโอ้ใช่สิตำรวจไปเฝ้าเขาทุกวันไหมก็ไม่ทุกวันนะฮะายอำเภอไปอยู่ทุกประตูบ้านไหมก็ไม่ทุกคนนะฮะเนี่ยฮะ กระทรวงที่เกี่ยวข้องตอนนี้กระทรวงมหาดไทยงมหาจาไก่เกลี่ยนี่เจ้านี้ผ่านกลไกฝ้าคลองสตชบังคับนี่นี่นอกระบบธนาคารออมสินทกสนี่คือปล่อยกู้ก็ไปนะผมไม่ห่วงสองแบงค์นะอันนี้เขาปล่อยฮะแต่ห่วงสองหน่วยงานเนี้ยก็คือฝ่ายเจรจาเสร็จไปอยู่เขาตลอดไหมที่ผมบอกเออใช่ไหมอ่านี่ในระบบ16ล้านล้านนี่กลัวเรือนเนี่ยนะครบครอบคลุม5ล้านคน12ล้านบัญชีเนี่ยมาจากกลุ่มไหนบ้างกลุ่มทีหนึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดโอ้ี่เยอะเงินะเยอะ ทั้งที่ช่วยเพื่อที่จะไปช่วยให้พ้น NPL ออมสินทกศให้ความช่วยเหลือเป้าหมายก็คือ1.1ล้านลายนะครับลูกหนี้ SME ปรับโครงสร้างนี้พักชำระหนี้1ปีเป้าหมาย91 99%ของ GDP NPL กลุ่มที่2ลูกหนี้ที่มีรายได้ประจักอันนี้เยอะข้าราชการครูตำรวจทหารข้าราชการที่มีปัญหามากที่สุดคือครูกับตำรวจตำรวจทหารไม่เป็นไรม่เป็นทหารก็น้อยนี่น้อยนะเพราะว่าไม่เคยได้ยินไม่เคยยินทหารทหารอยู่ในหน่วย มาอยู่ในหน่วยปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะมีสวัสดิการมีของกินมีอะไรเงี้ยการก่อนนี่จะน้อยอยู่กลุ่มที่หน, COVID, ห,นหนึ่งลูกนี้จากโควิดกลุ่มที่สองลูกนี้รายได้ประจําท,ที่มีปัญหากลุก่มที่สามีพอิสระอิสระฟรีแลนซ์ต่างๆนะรายได้ไม่นรรแน่นอนลูกนี้เช่าซื้อลูกนี้กยศแนวทางแก้ไขพักห,หนี้ชั่วคราวครับนะะลดดอกเบี้ยลดเดินผ่อนจำระแต่ละงวดเป้าหมายตรงนี้เกษตรกร1.5ล้านลายกยศ 2.3ล้านลายกลุ่มที่สานะกลุ่มที่4หนี้เสียคงค้างกับสถาบันอื่นของรัฐโอนหนี้ไปบร,ริษัทบร,ริหารทรัพย์3ล้านลาย<บ>นี่คือบร,ริษัทบริสินทรัพย์คือแบดแบงค์ใช่นี่คือ3แนวทางเอ่อสี่แนวทาง4กลุ่มลูกหนี้ครับที่แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่อย่างที่บอกคือมีความท้าทายอย่างยิ่งแน่นอนครับโครงสร้างหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบมันมีไส่ในมีปัญหาคงค้างเลื้อยลังมาอย่างยาวนาน แต่แน่นอนที่เข้าใจได้อย่างหนึ่งคือรัฐบาลค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังแต่จะสําเร็จไม่สําเร็จเป็นความท้าทายของรัฐบาลเศรษฐาทวีสิน